เพื่อปากท้องของเรานะฮะเราก็อยากจะมีรายได้ที่ดีนะครับถ้าเรามีรายได้ที่ดีก็จะเอาไปให้ครอบครัวเพื่อลูกเพื่อหลานเป็นทุนการศึกษาต่อไปนะครับเราก็เลยพยายามที่จะหารายได้ที่ดีนะครับวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับว่าทำยังไงให้เราเพิ่มรายได้หรือทำธุรกิจให้ไปได้ดีนะครับยกตัวอย่างตอนนี้สมมุติว่าเราเปิดร้านขายทุเรียนก็แล้วกันวันนี้เรามีทุเรียนอยู่10ลูกนะครับเราจะต้องขายทุเรียนให้หมด10ลูกถ้าขายหมดเลยจะได้ไม่มีการเน่าเสียนะครับเจ้าของอยู่คนหนึ่งฮะเขาจะขายให้หมดเพื่อปากท้องของลูกเพื่อครอบครัวจะต้องขายให้หมดทำยังไงก็คือพยายามที่จะมาขายให้หมดก็คือเธอคนนี้พยายามขายลูกที่ไม่ดีออกให้หมดออกก่อนจะได้เหลือลูกที่ดีไว้แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับเมื่อลูกค้าคนแรกมาลูกค้าก็อยากจะได้ลูกที่ดีที่สุดแต่แม่ค้าคนนี้ก็จะพยายามขายลูกที่ไม่ดีที่สุดออกไปกลายเป็นว่าลูกค้ามาบอกลูกไหนอร่อยลูกไหนนิ่มลูกไหนหวานนะฮะเธอคนนี้ก็จะขายลูกที่ไม่ดีออกไปลองคิดดูครับคุณคนนี้จะต้องโกหกลูกค้า10ครั้งนะครับลูกที่ไม่ดีออกไปก็ขายไปแล้วลูกรองที่ไม่ดีลูกที่9ลูกที่2ก็จะมีคนมาซื้อก็ขายลูกที่ไม่ดีพยายามลูกที่ไม่ดีต่อไปเรื่อยๆกลายเป็นคุณจะต้องโกหกอยู่10ครั้งและลูกค้าเขาไม่โง่ครับเขาจะรู้ว่าคุณจะพยายามขายลูกไม่ดีออกไปก่อนดังนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคุณก็จะรู้ว่าลูกค้าก็จะไม่ใช่ลูกค้าประจำของคุณอีกต่อไปเพราะเขารู้ว่าคุณหลอกลวงเขาโกหกสิบครั้งไม่พอจิตใจสำนึกของคุณก็จะไม่รู้สึกที่จะดีนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคนลูกดูแม่ในการโกหกคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นความรู้สึกนึกคิดจิตใจสำนึกมันก็จะไม่ดีในทางเดียวกันถ้าเราจะขายทุเรียนเนี่ยขายให้เต็มที่เลยมีอยู่10ลูกเหมือนกันลูกค้ามาคนแรกขายแบบไหนก็คือขายแบบมีลูกอะไรที่ดีที่สุดขายออกไปก่อนเลยลูกนี้ในร้านของฉันน่ะจะมีลูกทุเรียนคิดว่าอร่อยที่สุดในร้านแล้วเอาไปเลยเลือกเต็มที่ให้ลูกค้าจะเข้าใจละ10ครั้งเราขายด้วยใจจิตใจเราให้ด้วยความดีที่สุดกลายเป็นว่าขายดีที่สุดลูกค้าก็จะเข้าใจเรามันส่งผลถึงจิตใต้สำนึกเรานะเพราะอะไรครับเราพยายามทำสิ่งที่ดีต่อคนอื่นมันก็เหมือนกับเราทำสิ่งที่ดีเหมือนกับส่งให้ลูกส่งให้ครอบครัวให้เราวางตัวเหมือนการวางตัวเหมือนครอบครัวครับผมเกิดอะไรขึ้นเราจะมีไอเดียในการทำธุรกิจอะไรต่างๆให้ดีต่อสังคมและดีต่อคนอื่นและมันก็จะกลับมาหาเรายกตัวอย่างครับเมื่อคุณมีไอเดียแล้วนะฮะคุณสมมติว่าเปิดร้านนวดก็ได้ถ้าเปิดร้านนวดร้านนวดบางร้านเขาพยายามเซต1ชั่วโมง300บาทบางคนพยายามโกงนวดให้แค่50นาทีผ่อนแรงแต่คนนึง300บาทนวด1ชั่วโมง10นาทีลูกค้าเขารู้ครับผมเขาไม่โง่หรอกฮะแล้วไปพอคุณก็จะเห็นอีกว่าคุณจะบริการเขาเต็มที่คุณจะเอาผ้ามาเช็ดซอกนิ้วกับอีกร้านนึงที่พยายามโกงนวดแค่50นาทีร้านนี้นะนวด1ชั่วโมง10นาทีบวกกับการเช็ดเท้าอย่างพิถีพิถันลูกค้าแค่ต่างกันแค่นี้บริการแค่นี้นะครับคุณจะรู้เลยว่าร้านเนี่ยจะมีลูกค้าเข้าคิวกันรอกันไม่หวั่นไม่ไหวกับร้านนี้จากผลจากการพฤติกรรมของคุณเองลองสังเกตตัวเราเองครับที่ว่าเราพัฒนายังไงเราบริการให้คนอื่นเป็นยังไงครับนี่ผมมีอีกอันนึง สุดท้ายนะให้ดูแบงค์20นะครับสังเกตนะครับว่าแบงค์20เนี่ยเก่าอย่างเงี้ยหลายคนนะที่เป็นแม่ค้าหรือแท็กซี่เวลาทอนตังมาเนี่ยคุณจะพยายามขับของไม่ดีให้กับคนอื่นใช้และบางคนนะฮะเพื่อคนเราเมื่อได้ของไม่ดีเราก็อยากจะเอาของไม่ดีให้คนอื่นใช้นะครับกลายเป็นว่าประเทศเราก็จะพยายามเอาของไม่ดีให้คนอื่นใช้เราจะไม่มีโอกาสได้จับแบงค์ใหม่เพราะอะไรเพราะว่าเราได้แต่แบงค์เก่าแบงค์เก่าก็จะไปให้คนหนึ่งอีกคนก็ไม่อยากได้เขาก็จะมาให้เราอีกคนหนึ่งแต่เราไม่มีโอกาสได้ใช้แบงค์ใหม่ครับนี่แหละครับก็คือว่าถ้าร้านไหนเป็นร้านที่ประสบความสำเร็จผมเห็นนะฮะตื่นเช้ามาเขาเอาแบงค์เก่าเนี่ยไปที่ธนาคารแล้วไปแลกแบงค์ใหม่ไปแลกแบงค์ใหม่เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะมาทอนให้กับลูกค้าดีๆแท็กซี่ก็เหมือนกันใครก็เหมือนกันครับถ้าคุณมีการบริการที่แตกต่างกันแค่นั้นนะครับระหว่างตลาดแม่ค้าคนหนึ่งนายกกับนายขอแม่ค้านางกอทอนแบงค์แต่ละครั้งมีแต่แบงค์สวยๆกับอีกเจ้าหนึ่งทอนแบงค์แต่ละครั้งพยายามทอนจากของที่ไม่ดีแค่จิตใต้สำนึกแค่นี้ครับคุณก็จะมีลูกค้าประจำหรือลูกค้าที่แตกต่างกันเลยนี่สำคัญมากนะครับนี่ก็คือข้อคิดนะครับที่ฟูจิมาฝากไว้ครับเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสุขของเราและประเทศเราครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างครับสนุกและได้ความรู้ไหมครับผมมีคลิปฟรีอีก2คลิปครับสำหรับคนที่สนใจครับตอนที่1ชื่อคลิปสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองครับเพื่อนๆ เราอยากจะเก่งนู่นเก่งนี่อยากประสบความสำเร็จแต่บางทีเราสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองไม่ได้ครับอยากลดน้ำหนักก็ลดไม่ได้เพราะเราสร้างแรงบันดาลใจแรงขับให้กับตัวเองไม่ได้อยากเปิดบริษัทอยากมีแฟนบางทีทำไมมันท้อมันขี้เกียจเราสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองครับและคลิปที่2เป็นคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเรามีสิ่งที่ชอบถ้ามันเปลี่ยนเป็นเงินได้จะดีขนาดไหนครับ
มันอยู่ในคลิปนี้ครับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆต้องแอดเข้ามาใน LINE แอดนะครับที่ชื่อว่าFujisakiหรือสแกน QR code มาตรงนี้ครับอย่าลืมเมื่อแอดเข้ามาเป็นเพื่อนแล้วอย่าลืมเขียนขอของขวัญ นะครับถ้าเพื่อนๆไม่เขียนเราจะไม่รู้ว่าเพื่อนๆแอดมาเพื่ออะไรครับอย่าลืมครับแอดเข้ามาใน LINEไม่ใช่ใน Facebook นะครับเพราะคนละที่กันครับสำหรับคนที่แอดเข้ามาใน LINE และเป็นเพื่อนของผมเท่านั้นครับผมจะให้คลิปฟรี2คลิปครับเจอกันใน LINE และเป็นเพื่อนกันนะครับ